ของที่ระลึกแก่การเซอร์คุณครูสวัสดีค่ะท่านอธิการคณะครูและเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนดิฉันในนามของสมาคมศิษย์สังคมนะคะก็ขอปลื้มยินดีกับน้องๆที่ได้มีท่านอธิการปฏิบัตินี้ท่านได้ดูแลนักเรียนดูโรงเรียนของเราอย่างอบอุ่นและก็เพิ่มเติมสิ่งต่างๆที่จะทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นมาโดยมีอาจารย์พิเศษท่านมหาอาจารย์พิเศษและก็มีการสวัสดีท่านอธิการมาเสิร์คณะครูท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนธงก็เป็นเครื่องหมายบอกเอกลักษณ์ของกลุ่มของคณะของชาติเอกลักษณ์ที่สำคัญที่เราต้องให้นั้นก็คือความดีในหลายอย่างความงามหลายอย่างและความสามารถพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นให้เราผู้ที่เป็นผู้แทนกลุ่มยิรักธงนั้นพยายามใส่เอกลักษณ์ของเราเข้าไปในธงนั้นเอกลักษณ์ที่เสนอนี้ก็คือความดีความงามหลายอย่างและความสามารถพิเศษด้วยก็เราที่มีธงบอกว่าเราเป็นกลุ่มใดคณะใดเราจะได้มีอะไรที่เป็นเรียกว่าแช่มแย้มนะที่เป็นที่ยอมรับของสังคมนะแล้วก็เป็นความภูมิใจของเราที่เราได้แสดงความสามารถพิเศษแล้วก็มีคุณงามความดีเพียบเลยขอพระเป็นเจ้าอวยพรนะนักเรียนให้มีความดีความงามมากๆในชีวิตแล้วก็มีความสามารถพิเศษด้วยนะขอบคุณกราบขอบพระคุณคุณพ่ออนันต์เอี่ยมมโนเป็นอย่างสูงค่ะเรือลำน้อยจอดอยู่ณฝั่งนั้นคอยรับจ้างอยู่ทุกวันไม่เคยบ่นแม้เหนื่อยยากเพียงใดก็อดทนเพราะสุขนั้นคือผลของการข้ามไปเรือลำนี้เปรียบดังครูผู้อบเอื้อผู้จุนเจือให้สว่างดังเทียนไขคอยให้ความอบอุ่นอยู่ไม่ไกลคอยห่วงใยสิทธินั้นทุกเวลาเริ่มแต่เล็กท่านสอนให้เขียนอ่านก่ออากาจำขึ้นใจไม่กังขา2คูณ2เท่ากับ4ท่องเรื่อยมาปรารถนาให้สิทธินั้นได้ก้าวไปสิทธิ์ขอน้อมกราบลงรองแค่เท้าให้ชาวเราสคคจงเลื่อมใสครูผู้นี้นำทางให้เราได้ชัยจงพร้อมใจเถิดพวกเราน้อมบรรทาลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำปฏิญาณของนักเรียนโดยนางสาวเสรีปิยะกุลวรศักดิ์ประธานสภานักเรียนเป็นผู้กล่าวนำค่ะกล่าวคำปฏิญาณตนเรานักเรียนเรานักเรียนจะต้องประพฤติตนจะต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนมีความซื่อสัตย์
มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อตนเองและผู้อื่นเรานักเรียนเรานักเรียนจะไม่ทำตนจะไม่ทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นแก่ตนเองและผู้อื่นเรานักเรียนเรานักเรียนจะต้องเทิดทูนจะต้องเทิดทูนเคารพเคารพเชื่อฟังเชื่อฟังและปฏิบัติตามบิดามารดาและปฏิบัติตามบิดามารดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สั่งสอนทุกเวลาสั่งสอนทุกเวลาเพื่อจะได้เป็นเพื่อจะได้เป็นนักเรียนที่ดีในปัจจุบันนักเรียนที่ดีในปัจจุบันและพลเมืองที่ดีในอนาคตและพลเมืองที่ดีในอนาคตฉันนั่งค่ะบัดนี้พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2545ได้เสร็จสิ้นลงแล้วคณะนักเรียนโรงเรียนซานตาครูซคอนแวนต์ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการินีคณะเซอร์คุณครูท่านผู้ปกครองผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูและผู้แทนสมาคมศิษย์ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้นักเรียนกราบแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนคำสอนดีเด่นมีน้ำใจดีความประพฤติดีและมีผลการเรียนยอดเยี่ยมจำนวน461คนประจำปีการศึกษา2544กราบเรียนเชิญท่านอธิการินีเป็นผู้มอบรางวัลครั้งนี้ค่ะรายงานนักเรียนที่มีผลการเรียนคำสอนดีเด่นระดับประถมศึกษาปีที่1มารีอานภาพรจิตตะกวงคะแนนร้อยละ 94.00
นักศึกษาปีที่2มาริอาวิทนีโรจน์สุรสวัสดิ์ร้อยละ 98.00 เยฟานิชการธนาไพศาลร้อยละ 89.00 ชั้นประถมศึกษาปีที่3คาทารีนาพัฒนันผังรักร้อยละ 83.36กราบขอบคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีกล่าวต้อนรับผู้ปกครองค่ะสวัสดีผู้แทนคณะศิษย์โรงเรียนสันตพุทธพันธ์งานคณะครูสมาคมครูและผู้ปกครองคณะครูและผู้แทนของพระศาสนาจักรคือบาทหลวงดร.อนันต์เยมโนคณะเซิร์ฟและผู้ปกครองทุกท่านนักเรียนที่รักทุกคนในโอกาสวันนี้นั้นเป็นการพยายามยืนยันว่าในการปรากฏที่ท่านอยู่ณที่นี้นั้นเป็นสักขีพยานให้กับลูกหลานของท่านในการที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความประพฤติดีมีน้ำใจดีและอื่นๆที่มอบประกาศนียบัตรวันนี้นั้นเพราะเพื่อเป็นบรรเทาไหว้ครูนักเรียนประสบผลสำเร็จได้นั้นคือผลงานของครูและเชิญท่านผู้ปกครองมาด้วยความสำเร็จนั้นจะถ้าปราศจากท่านแล้วนี้ก็นักเรียนหรือลูกหลานของท่านจะไม่ได้ถึงจุดนี้และนักเรียนท่านอื่นๆคนอื่นๆนั้นไม่ได้หมายความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีหรือไม่ได้รับรางวัลแล้วก็เป็นไม่มีความสามารถไม่ใช่นะทุกคนนักเรียนที่เรียนที่มีความสามารถและตั้งอกตั้งใจเรียนผู้ปกครองมอบหมายให้คณะเซอร์และคณะครูของเราดูแลและเอาใจใส่อบรมสั่งสอนคณะเซอร์และครูได้ใส่ใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากในโอกาสวันนี้นั้นแม้ว่าท่านจะปรากฏหรือเป็นผู้แทนผู้ปกครองเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ณที่นี้ในนามของโรงเรียนผู้ที่มาเซอร์เป็นผู้นำในโรงเรียนหรือผู้บริหารโรงเรียนอยากจะชี้แนะหรือบอกกับท่านผู้ปกครองว่าหลักสูตรปีนี้นั้นที่ท่านได้ยินได้ฟังแล้วก็มีการที่จะถกเถียงกันในสภาเรื่องการปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนสันตพุทธคอนแวนต์นั้นได้เริ่มที่จะเข้าสู่ระบบการปฏิรูปแต่เราไม่ได้สมัครเป็นเครือข่ายเริ่มทดลองดูสันตพุทธคอนแวนต์กราบขออนุญาตท่านอาจารย์บีขึ้นมอบเงินรายได้เพิ่มเติมให้แก่คณะครูที่เกษียณโดยคุณสุรีพรโรยตัวประกันนายกสมาคมศิษย์โรงเรียนThank you.
ัติและพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2545ได้เสร็จสิ้นลงแล้วกราบขอบพระคุณคุณพ่ออนันต์เกียรติมโนท่านอธิการบดีที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานคณะเซอร์ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้สวัสดีค่ะ
เทพขอในวันนี้จำนวน7วงก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วครับซึ่งเริ่มมาประกวดตั้งแต่วงโยธวาทิตโรงเรียนลำปางกัลยาณีจังหวัดลำปางเถียรสา8วงโยธวาทิตโรงเรียนป้อมมหานาคราชวัฒน์ราชวัฒนยาธนจังหวัดสมุทรปราการเถียรสา1วงโยธวาทิตโรงเรียนโชคชัยสามัคคีนครราชสีมาเถียรสา1วงโยธวาทิตโรงเรียนวัดราชบพิตรกรุงเทพมหานครวงโยธวาทิตโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมจังหวัดเชียงรายเขตสายกรุงเทพมหานครวงโยธวาทิตโรงเรียนวิทยาวิไลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขตสาย6และวงโยธวาทิตโรงเรียนศรีบุญยันจังหวัดนนทบุรีเขตสาย7ครับก็ช่วงนี้นะครับบรรเลงเลยครับวงใครของใครของท่านนะครับและในเวลา15จังหวัดขอนแก่นเขตสาย9วงโยธวาทิตโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาวงโยธวาทิตโรงเรียนพัทลุงวงโยธวาทิตโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสรีและวงโยธวาทิตโรงเรียนวรธานีเจริญThank you.
จะตัดสินประกาศผลในค่ำคืนนี้นะครับแต่ในช่วงนี้นะครับยังมีเวลาเหลืออยู่แล้วก็ทางคณะรัฐบาลมาแล้วครับขอแพ้เลยนะครับถูกใจตบมือได้นะครับไม่เสียตังค์นะครับ
ทิตย์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาเทกศาสามวงโยธาทิพย์โรงเรียนสัตวุฒิคอนแวนต์เทกศากรุงเทพมหานครและวงโยธาทิพย์โรงเรียนพระแม่มารีสาธรกรุงเทพมหานครครับและช่วงนี้ขอเชิญท่านผู้เกียรติครับฟังแต่ว่าแคทตี้บัดดี้ถูกแล้ว
เสียงดังมากเย้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 
เซิร์ฟเวอร์มาทำWe'll be right back.
ลองดู
Thank you.